แผนที่แบบนี้ยังมีคนเชื่อแรงงานสร้างปราสาทนครวัดแผ่ขยายอาณาเขตไปถึงภาคเหนือไม่เพียงแต่สร้างแผนที่ยังบอกอีกว่าเป็นอาณาจักรบางภาพเขียนว่าเป็นจักรวรรดิเขมรสวัสดีครับผมเห็นแผนที่นี้มานานแล้วเป็นแผนที่ฝรั่งสร้างและชาวเขมรร่วมกันสร้างเป็นภาพอาณาจักรเขมรอันยิ่งใหญ่แผ่อำนาจไปถึงสุโขทัยเพชรบูรณ์เวียงจันทร์ทั้งที่เมืองเหล่านี้ไม่ได้พูดภาษาเขมรเลยแผนที่นี้แสดงให้เห็นว่าเขมรขยายอาณาเขตไปถึงตอนใต้ของเวียดนามทั้งที่ความจริงเป็นการขยายอาณาเขตของพระเจ้าชัยวรมันที่7สมัยนี้เขมรยังเป็นแรงงานสร้างปราสาทอยู่เลยผมอ่านชื่อวรมัมเพราะอ่านตามจารึกไม่ได้อ่านว่าวรมันเพราะเป็นคำเพี้ยนมาจากวรมัมก็นำหลักฐานมาให้ดูส่วนทางขวามือเป็นคำที่อ่านกันโดยทั่วไปที่ไม่ถูกต้องจากนั้นก็มีแผนที่เผยแพร่ออกมาหลายภาพสร้างภาพอาณาจักรเขมรอันยิ่งใหญ่ทำให้หลายคนเข้าใจผิดความจริงในภาพนี้ต้องเป็นอาณาจักรของที่มีแหล่งกำเนิดจากที่มายและดินแดนใกล้เคียงเช่นเมืองเสมาอำเภอสูงเนินในเขตจังหวัดนครราชสีมาในปัจจุบันของแผ่อาณาเขตมีอิทธิพลไปถึงภาคเหนือตอนล่างและภาคอีสานสร้างปราสาทของขนาดเล็กที่ปรากฏในจังหวัดสกลนครขอนแก่นมหาสารคามศรีสะเกษอุบลราชธานีและจังหวัดต่างๆในภาคอีสานถือเป็นปรางขนาดเล็กเป็นอโรคยสารเป็นส่วนมากและสร้างจารึกด้วยอักษรขอมจารึกภาษาสันสกฤตและภาษาขอมผสมกันไปจารึกที่บานประตูปรางวัดพระธาตุเชิงชุมสกลนครและจารึกที่ปราสาทสะกำแพงใหญ่เป็นภาษาขอมที่เข้าใจผิดว่าเป็นภาษาเขมรปราสาทขนาดใหญ่อยู่ที่พิมายคือปราสาทหินพิมายและปราสาทพนมรุ้งมีจารึกด้วยต่อมาก็ไปสร้างที่เมืองพระนครเป็นเมืองหลวงของขอมเพราะเป็นที่ราบมีความอุดมสมบูรณ์มีทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่แผ่นดินติดทะเลเดินทางไปยังดินแดนอื่นๆได้ง่ายจึงลงไปสร้างปราสาทขนาดใหญ่เช่นปราสาทนครวัดปราสาทบายนปราสาทตาพรมปราสาทพระขันปราสาทบันทายชมาและอีกหลายแห่งพร้อมกับนำอักษรขอมลงไปที่นครวัดด้วยปราสาทในเมืองพระนครสร้างหลังเขาพลังนอกที่เพชรบูรณ์และสร้างหลังปราสาทวัดภูลาวใต้ที่สร้างโดยพระเจ้าจิตรเสนภาษาขอมใช้ในพื้นที่อีสานใต้ก่อนแล้วจึงแพร่ขยายไปเมืองพระนครคนเขมรทุกวันนี้นำภาษาของไปพูดไม่ใช่ภาษาดั้งเดิมของตนอยู่กับขอมานาน400ปีจนพูดได้คล่องปัจจุบันชาวเวียดนามอพยพมาอยู่ในกัมพูชาลูกหลานเกิดมาก็พูดภาษาเขมรได้คล่องในอนาคตคนเชื้อสายเวียดนามก็จะคิดว่าเป็นภาษาของตนเองชาวเขมรที่คิดว่าเคยเป็นชาติที่ยิ่งใหญ่ปัจจุบันยังรักษาดินแดนเขมรไม่ได้ปล่อยให้ชาวเวียดนามเข้ามายึดไปหลายแห่งเมืองไซง่อนหรือเมืองโฮจิมินห์เดิมชื่อเมืองไพรนครสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่7เป็นดินแดนของทั้งหมดตอนนี้ตกเป็นของเวียดนามโดยสมบูรณ์ในสมัยพระเจ้ามินหมั่งแผนที่อาณาจักรเขมรที่เผยแพร่ในเน็ตหลายๆเพจเป็นแผนที่โฆษณาชวนเชื่อทั้งสิ้นเล่ากันมาเรื่อยเหมือนเรื่องผีจ้างหนังที่ทุกคนคิดว่าเป็นเรื่องจริงเจ้าของเรื่องที่จ้างหนังมาฉายก็บอกแล้วว่าฉายที่หน้าบ้านนี้เองไม่ได้เป็นอะไรตามข่าวที่เล่ากันมาเลยนักเรียนเขมรปลูกฝังกันมามีในตำราเรียนมัธยมที่สอนกันมาว่าอาณาจักรเขมรเคยยิ่งใหญ่มาก่อนเยาวชนก็เชื่อกันมาจนถึงสมัยปัจจุบันและเข้าใจว่าไทยขโมยวัฒนธรรมเขมรความจริงคือเขมรขโมยวัฒนธรรมของสยามของไทยไปทั้งหมดท้ายนี้ผมจะให้ฟังบทสวดมนต์ภาษามอญที่หลายคนอาจจะไม่เคยได้ยินผมทำไว้หลายคลิปชาวมอญตรวจสอบแล้วว่าถูกต้องวันนี้เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้จะเล่าเรื่องอื่นๆให้ฟังอีกในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับชาติอนุเนาะดอสละกอดบรัดมูลจบาคอนต่อไปนี้บทสวด12ตำนานภาษามอญเ
สัมมันตาจักกาวะเลสัพพะการังเรยตนะเมยงสัพพวนะโตปังกะเรตาวะสัพยะเทตาปัญญาปานองเอกาวะรังเมตังปัตตวะกาลังเนคันไตสาระสังสัมมันตาจักกาวะเลสัพพะตาระกจันตาเตเวตาสัตโอมังมุนิเรจจะสัมมันตาสัคเคโมคะตองโอมมสะเวียนเนกาโลอายมเวตนตาเยสันตาสันตาจิตตาตาสะเวนะสะเวนะเอตาโลปันตาเรเวภูมิภูมิอาเจเตเวโกเนกเกนะเกหานะเชเวตาสะเปกาลองเอเตอายอนตาเตเวเวอเรกาเนกาเมเยเมรุเรเจเวสันตาสันตาสันตาสะเอตังโมนายเวเรเวเจนองสัตตาเมกองสัมเมตองสัพเพสัจกวะเลสาเกกาเตเวเจพรหมุนโนยองอเมหะกตังปุญญังสัพเพสัมปัตติสาเถกังสัพเพตังอนุโมทิตวะสัมเมเกสาสเนเรตาปะเมเดเรหิตาหันตาอะเรคาสาวิเศษตาสาสันวสัตยโลกสาวุธิเพเวตาสัพเพเตยสาสันวมัจยโลกันเจเตเวเรคันตาสัพเพเตยสาธนันตาสังเฮสัพเพปะไรเวเรหิอัตโนอานิเกสัมเมเนหันตาสหสัพเพหิเนตัยเพยยอนเจเวเตสวสานาจินตาเยนสาสเตเวตาเจรสังเวจินตายอนตาอุปาปัญเนเวจรันสัมเมงแกลงจักวาลาสหเสสาเจสาสเยเนตตระกังกาลังกาลาหาลังเจตังเยเวพรหมเนิเวสันเนยยงโลกาเนียตาเตเสสาสัพเพปะปาวิเนสันนงยงสุตาวาสัพเพตะเคหายมุนจันตาสังกายเนเรียเอเวเมตัยคุณาเปตังเมียงแกล้นตังแค่นามะเฮง